สวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาสอนนะครับใช้งานตัวบอทฟรีเนาะเป็นมินิเอไอนะครับก็เป็น AI ตัวหนึ่งนะครับที่มันจะเป็นอัลกอริทึมนะครับที่เป็นของ Machine l e a r n i n g นะครับเป็นคัสย่อยๆออกมานะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของ AI เนะี่ยหลายๆคนก็จะนึกถึงในเรื่องของระบบที่มีความฉลาดในตัวเองนะครับสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้แต่ในเรื่องของ วิชาการหรือว่าการทําอะไรประมาณนี้นะครับในบทความต่างๆเขาก็จะแบ่งประเภทนะครับของ AI เนะี่ยมีหลายรูปแบบมากมายนะครับดังนั้นไอตัว AI ตัวนี้ที่ที่ผมทำประมาณเนะี่ยมันจะเป็นรูปแบบในเชิงของการถดถอยนะครับก็คือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลนะครับทั้ง2ตัวอย่างนะครับพร้อมกันก็เป็นแบบง่ายๆนะครับที่เขียนขึ้นมาไว้ให้ลองใช้นะครับดีไม่ดีไงก็ต้องไปลองดูอีกทีนึง ทีนี้ก่อนที่จะเริ่มใช้งานเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนนะครับอธิบายตัวนี้มันจะมี2ตัวนะครับเป็นการหาค่าความสัมพันธ์กันนะครับก็คือตัว Simple กับตัวมันตินะฮะก็คือตัวเดียวพวกนี้ก็ได้ตัวเดียวกับตัวตัวหลายข้อมูลนะสตัวนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวดูกันก่อนนะเราต้องเข้าใจกันก่อนนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนเราจะทํา โฆษณา Facebook นะครับเราเรานำข้อมูลเก่ามาที่เราเคยยิงโฆษณามานะครับตัวนี้ตัวแรกเนี่ยตัวเดียวตัวเดียวของผมจะใช้ข้อมูลคืออันเดียวนะครับเป็นตัวเดียวอ่ะมันจะมีข้อมูล2ตัวนะครับอันนี้ก็อธิบายนะเข้าใจไม่เข้าใจก็ดูไว้ก่อนนะครับอโอเคอ่ามี2ตัวคือข้อมูล x กับตัว y นะครับอ่าผมยกตัวอย่างนี้นะโอเค ตัว x เนี่ยก็คือเป็นตัวแปรนะครับบอกว่าข้ออันนี้คือข้อมูลย้อนหลังที่นํามาวิเคราะห์นะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงเรื่องของกราฟอีกทีหนึง่งผมยกตัวอ,อย่างง่ายๆตัวแปร x เนี่ยนะครับให้มันมีค่ากับยอดเงินที่เราเคยยิงโฆษณามาแต่ก่อนกับตัวแปร y เนี่ยก็คือผลลัพธ์ที่เคยใช้ค่าโฆษณาหรือ,อว่างบโฆษณาออกไปแล้วได้มันเท่าไหร่นะครับ x บอกว่าเคยยิงโฆษณาไปที่100บาทได้คนดูเนี่ยประมาณ90คนอ่า แล้วถ้าเกิดผมใช้ยิงโฆษณาไปที่150บาทเนี่ยนะครับมีคนดูอยู่ที่ประมาณ143คนอันนี้ก็200บาทนะครับ,นนบ,รบมีคนหมายถึงว่าผลลัพธ์ที่มีคนดูออกมาแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ191คนนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นค่าความสัมพันธ์แล้วนะครับที่ี้ตัวระบบบอทที่ผมทำออกมาให้เนี่ยมันทำงานยังไง อถ้าเกิดผมใช้ข้อมูลตัวนี้ไปให้ไอ้บอทตัวนี้มันเรียนรู้จากข้อมูลเก่าที่ผ่านมานะครับเราสามารถถามแล้วก็ได้คำตอบออกมาคือ Input และ Output ออกมาถ้าผมถามตัวแปร x โดยการป้อนข้อมูลใหม่ที่ตัวแปร x ไม่เคยได้เรียนรู้ออกมาถ้าผมถามไปว่าถ้าผมใช้งบอยู่ที่300บาทนะครับามบาทนี่คือข้อมูลใหม่ถ้าเกิดผมป้อนเข้าไป นะครับตัวนี้มันก็จะบอกตัวแปร y ออมาคือทํานายตัว y ออมาจากข้อมูลเก่าที่มันเคยได้เรียนรู้อ่ามันก็อาจจะบอกมานะครับอ่าเป็นเอ่อคนคนประมาณนี้นะหรือง่ายๆเลยแบบง่ายกว่านี้อีกอธิบายง่ายกว่านี้อีกคือ x มีค่าเท่ากับ1 2 3 4 y มีค่าเท่ากับ 2, 3, 4 5อันนี้คือข้อมูลแบบง่ายมากนะครับถ้าเกิดผมถามเข้าไปในระบบว่าอ่าว่า5อ่าแน่นอน y จะตอบว่า6เพราะมันไปหาค่าความสัมพันธ์มาว่าโอเคค่าความสัมพันธ์1กับ2เนี่ยคือ1มีการเพิ่มเป็น1อ่าเท่ากับ2 2เพิ่ม1เป็น3 3เพิ่ม 1- เป็น4นี่คือค่าความสัมพันธ์ที่มันหาได้ มันก็จะส่งข้อมูลใหม่ออกมาเวลาเราถามเข้าไป5เนี่ยเป็นข้อมูลใหม่ที่มันไม่เคยได้เรียนรู้มันเรียนรู้จากข้อมูลเก่าปุ๊บอ่ามันก็เลยส่ง6ออกมาให้อ๋อมันต้องเป็น6นะหรือถามไปที่1000มันก็ตอบ1นึ่งพันหนึ่งอ่าแต่ถ้าเกิดเราใส่ทศนิยมเนี่ยมันก็จะแปลงมาเป็นทศนิยมให้เราด้วยอันนี้คือข้อมูลที่มันส่งมาให้เรานะครับทีนี้เอามาใช้กับระบบเทรดยังไงอ่าผมก็ง่ายๆเลยเมื่อมันทําแบบนี้ได้นะครับมันเป็นเป็นสิ่งที่ที่เราสามารถเขียนขึ้นมาได้ง่ายๆนะครับนะ โอ้ตัวนี้ b บ n a ด y ลี่เปอร์เซนต์สวยมากโอ้ไม่กอดอ๋อ OTC โอเคไม่แปลกอ่ะลืมไปเลยวันนี้วันเสาร์โอเคสวัสดีผม USD JPY นะครับผมตัวนี้เนี่ยผมแนะนำข้อมูลนะครับราคาปิดราคาปิดนะครับราคาปิดณนะแท่งปัจจุบันที่มันวิ่งอยู่ราคาปิดของแท่งเทียนที่มันวิ่งอยู่จะมีอยู่สองประเภท ประเภทแรกคือปิดปิดไปแล้วเรารู้แน่นอนว่าแท่งนี้นะครับแท่งนี้ปิดราคาปิดมันอยู่ตรงนี้ที่มันสิ้นสุดก่อนเกิดแท่งใหม่นะครับอันนี้คือราคาปิดกับราคาปิดที่2คือณแท่งปัจจุบันราคาปิดที่ยังไม่แน่นอนสิ่งที่มันวิ่งอยู่นะครับนี่คือเรียกว่าราคาปิดปิดที่100แต่ยังไม่จบซากพัดนึงขยับไปขยับมาแล้วก็สุดท้ายก็ปิดจริงๆนะกับปิดที่เรียวไทม์อยู่นะครับผมเอาราคาปิดเรียวไทม์มาถาม เข้าไปในระบบะราคาปิดรียไทม์เนี่ยเอามาแทนตัว x แล้วราคาปิดในอนาคตให้ตัว y เนี่ยทำนายออกมานะครับให้มันส่งออกมาแล้วก็นํามาเทรดนะครับถ้าราคาปิดของตัว y สึ่ราคาปิดที่ถามเข้าไปคือ100ถ้าราคาปิดของตัว y บอกว่า200ที่มันทำนายออกมาแสดงว่าอะไรเราต้องเทรดขึ้นอ่าเพราะว่ามันมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดราคาปิด100ราคา าราคาที่ทำนายออกมาเนี่ยนะครับมันบอกว่าอยู่ที่50แสดงว่าราคาน้อยกว่าก็เทรดเซลล์นี่คือข้อมูลที่มันหามาซึ่งข้อมูลที่ให้มันไปเนี่ยย้อนหลังอยู่ประมาณ900แท่งเทียนนะครับเ0 0แท่งเทียนตีเป็นทางเฟร,รมนะถ้าเราใส่1นาทีเข้าไป60วิเนี่ยมันก็จะนำข้อมูลราคาปิดราคาปิดเก่ากับราคาปิดใหม่ใหม่กว่านะครับ ราคาปิดเก่าโซลแท่งนี้ราคาปิดเก่าที่100อ่าแล้วก็ราคาปิดใหม่อ่าราคาปิดเก่าเนี่ยเป็นตัวแปร x ราคาปิดใหม่อ่าใหม่กว่านะฮะตัวเนี้ยนะฮะในแท่งถัดมาเนี่ยก็จะมาเป็นตัวแปร y ข้อมูลที่ให้มันหาความสัมพันธ์กันดังนั้นเมื่อ x เท่ากับแท่งก่อนหน้า y เท่ากับแท่งก่อนหน้า x อ่าเอ้ยจะง,งงกันประมาเนี่ยเป็นหนึ่งนะกลัวมึงไม่เข้าใจคนที่แบบไม่ได้เขียนโปรแกรมอ่า k okay. ตัวแปร x เท่ากับอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าแท่งเทียนมี2แทง่งแท่งที่1อ่ากับแท่งที่2นะครับ x เนี่ยเท่ากับทเ,ททท y, เ,เท่ากับแท่งเทียนแท่งที่1อ่า y เนี่ยเท่ากับแท่งเทียนแท่งที่2นะครับเอาข้อมูลในอดีตมาหาความสัมพันธ์กับแทง่งแท่งก่อนอดีต นะฮะอ่าอันนี้คือแท่งแท่งที่เกิดก่อนอ่าหเนี่ยแท่งที่เกิดก่อน y เนี่ยคือแท่งที่เพิ่งเกิดนะฮะ x มาหาความสัมพันธ์กับ y ก็คือแท่งที่เพิ่งเกิดอ่าแท่งที่เกิดแล้วกับแท่งที่เพิ่งเกิดมาหาความสัมพันธ์กันโดยข้อมูลย้อนหลังที่ผมดึงออกมาให้ในตัวเนี้ยก็คือประมาณ9 0 9 9 9 0 9กว่าแท่งประมาณนี้อ่าที่ดึงเข้ามาให้มันหาความสัมพันธ์กันนะครับ ความสัมพันธ์นกันก็คือจะเป็นอธิบายเยอะหน่อยเพราะผมคิดว่าน่าจะมีคนที่ไม่เข้าใจก็พยายามที่จะให้เข้าใจนะสองสามโอเคสองข้อมูลมี2ชุดนะ2 3 4อันนี้เป็น x อ,อันนี้เป็น y อ่า x เนี่ยแท่งที่ห่หาค่าสัมพันธ์กับแท่งที่ 2, 2> แท่งที่2หาค่าความสัมพันธ์กับแท่งที่3แท่งที่3หาค่าความสัมพันธ์กับแท่งที่4นะครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดมีคำ,คำถามถามเข้าไปส่วนตัว4เนี่ยคือคำถามนะครับอ่าเมื่อถามสีเข้าไปปุ๊บค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร y เนี่ยจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่โดยการเรียนรู้จากข้อมูลเก่า,าแบบนี้แล้วกันนะง่ายๆนะอ่าแล้วก็ส่งมาเป็นราคาแล้วก็นำมาเทรดนะครับอันนี้คือตัว sample นะครับตัวที่1ทีนี้มาดูตัว,ต,วตัวที่2ม,มันจะมี2ตัวนะมีตัวมันติด้วยมันติคือหลายข้อมูลนี่คือข้อมูลเดี่ยวข้อมูลเดี่ยวก็คือตัวไป x เนะี่ยมีแค่ข้อมูลเดี่ยวๆนะครับที่นํามาเขียนบอรนะแล้วก็หาความสัมพันธ์กันนะครับทีนี้ผมยกตัวอ,อย่างเหมือนเดิมโฆษณา Facebook เ,เหมือนเดิมนะครับหาค่าความสัมพันธ์ทีนี้การยิงโฆษณาเนี่ยบางทีให้เงินอย่างเดียวไม่ได้ให้เงินไปแล้วไปยิงโฆษณากลางป่ามันก็ไม่มีคนดูหรือยิงโฆษณาใน กลุ่มคนที่ไม่เล่นโทรศัพท์หรือยิงโฆษณาในพื้นที่ที่แบบเ,เน็ตหลุดอยู่เน็ตล่มอยู่ไม่มีคนใช้โทรศัพท์อันนี้คือเป็นข้อมูลนะฮะ,ะเป็นข้อมูลประชากรน,นะครับเพิ่มเข้ามามันติคือเป็นหลายๆข้อมูลในการหาความสัมพันธ์กันนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนเดิมมีละเอาโฆษณานี่แหละนะฮะ x เ,เนี่ยมีค่าเท่ากับ2 2ข้อมูลแล้วกันนะครับก็คือ ข้อมูลชุดแรกคือข้อมูลประชากรในพื้นที่นั้นมีคนทั้งหมด100คนอ่คนใช้ทุนที่1 1 0 0บาทเหมือนเดิมไหมละ่ะอ่100บาทหนึคนตัวแปร Y เป็นมีค่าเป็นตัวเดียวคือผลลัพธ์โชว์มาแค่ตัวเดียวนะ่า y ก็บอกว่าอ๋อคนมี100คนในพื้นที่นั้นกับใช้เงินทุน100บาทอันนี้คือเป็นอ่ะนนี้เป็นข้อมูลเก่าก่อนอผลลัพธ์ที่เคยออกมาคือเท่าไหร่99คนอ่าคนทีนี้เคยยิงพื้นที่ที่1 พื้นที่นี่มีคนอยู่50คนใช้งบ100บาทเหมือนเดิมนะฮะแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาได้ได้เท่าไหร่ก็ได้ไม่เกิน50เพราะคนมีอยู่แค่นั้นไงจะดูเกินได้ไงใช่ไหมอ่ะก็ส่งมาได้ประมาณ47่คนอะ,อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะคือมีข้อมูลเยอะขึ้น นะครับแล้วก็หาค่าหาค่าความสัมพันธ์เข้าไปเข้าไปทีนี้พอเราป้อนข้อมูลใหม่อย่างเช่นพื้นที่มีทั้งหมด1000คนใช้เงิน100บาทจะได้เออจะได้ผลลัพธ์อยู่ที่เท่าไหร่มันก็จะสกแกนออกมาให้เราทำนายออกมาให้เรานะครับจากข้อมูลที่เราเคยใส่ไปให้เขานะครับอ่ะทีนี้เอามาใช้กับระบบบอทยังไงไอ้บอทนี้ผมก็เขียนง,ง่ายๆเลยนะครับไอ้บอรราคาเนี่ยมันมีราคาเปิดราคาปิดไฮ ไฮโลนะะราคาเปิดราคาปิดราคาสูงสุดราคาต่าสุดที่เคยเกิดขึ้นนํามาวิเคราะห์เป็นแท่งถัดไปนะครับนะก็มีชุดข้อมูลนี่แหละย้อนหลังประมาณ9ก้ากว่าแท่งใส่เข้าไปพร้อมกับดึงราคาปิดนะก่อนหน้านี้นะก็จะม,เมีเหมือนในตัวเดิมอ้ก่อนหน้านี้ผมพูดแต่แค่มันเพิ่มข้อมูลเข้ามาแค่นั้นเอง x เท่านกะับแท่งเทียนแะท่งนทะีนะ่1อ่า y เท่ากับแท่งเทียนที่เพิ่งเกิดก่อนแท่งที่1 เกิดหลังแท่งที่1น่เทกับ2 2นี้แท่งเทียนแท่งท,ที่มาที่มาคำนวณเนี่ยก็คือใช้แค่ราคาปิด LSE o S e. ใช้แค่ราคาปิดส่วนตัวแปร x แท่งเทียนที่จะมาทำนายอนานโนโคตเนี่ยที่ใส่ข้อมูลเข้าไปเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนะมีราคาเปิดราคาปิด SE แล้วก็มี High มี Low ไม่มี Volume นะเพราะผมเผื่อ OTC ไว้ไงก็เลยวอลุ่มไม่ได้จัดเข้าไปเพราะว่าการไปคิวออปชันวัน OTC ไม่มีนะครับโอเวอร์เทรดเนี่ยไม่ใช่อเวอร์เทรดเป็นการตกลงซื้อขายกระบอกเกินเะขาไม่มีเขาไม่มีวอลุ่มมาให้นะนะผมกลัวมีปัญหาในตอนดึงข้อมูลดังนั้นก็เลยนะไม่เอาวอลุ่มมาให้ก็มีแค่ราคาเปิดปิดไฮโลนะครับที่นํามาวิเคราะห์เพื่อหาค่าค,าคอนสแตนต์กับแท่งในอนาคตซึ่งเป็นราคาปิดที่มันจะออกมานะครับแล้วก็นํามาเทรดอะไรประมาณนี้ นะครับก็ถ้าใครอยากเอาไปเขียนจริงๆก็ทาได้หลายอย่างนะก็คือหาค่าความสัมพันธ์กับ USD JPY หาค่าความสัมพันธ์กับ EURUSD <c oughs> e ก็สามารถนําไปเขียนได้นะครับถ้าเกิดใครอยากเขียนนะ,ะปกติมันจะมีข้อข้อ,อคู่เงินที่ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์กันอยู่แล้วนะครับอย่างเช่น USD JPY มีค,ค่าความสัมพันธ์กับ EURUSD อะไรประมาณนี้ถ้าเกิด USD JPY ลง USD USD เออ EU USD จะขึ้นนะส่วนทางกันอะไรวันนี้ก็สามารถนำมาแมทแมทกันได้เพื่อหาความสัมพันธ์กันแล้วก็มาเทรดนะครับอนะไรประมาณนี้หรือทำเป็นระบบพวกคล้ายๆอ i บิทาดอ่าสแกนหาแล้วก็ทำกินส่วนต่างนู่นนั่นอะไรก็ว่าไปนะครับก็มีหลายแบบนะก็ถ้าเกิดใครอยเขียนก็ลองลองลอง,ลองมาเขียนดูได้นะโอเคเข้าถึงเนื้อเรื่องเนื้อหาหลักอ่าแล้วก็ทีนี้ AI เนาะ AI 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 หรือว่าระบบเนี่ยนะครับมันมันไม่ได้สร้างความแม่นยำนะครับ100%แน่นอนอยู่แล้วนะครับบางคนบอกว่า AI เทรดมันก็ต้องแบบแม่นยำมากอย่างน้อยก็ต้อง80-90%บางทีพวกเนี่ยมันก็เราเล่นกับราคาไงไม่ว่าจะเป็นหุ้นคริปโตหรือว่าค่างเงินมันมีสิ่งที่เราไม่สามารถนำมาเป็นข้อมูลวิเคราะห์ได้อีกอย่างเช่น มีการวางระเบิดมีการวางระเบิดซึ่งเราไม่รู้เลยว่ามันจะระเบิดตอนไหนหรือ,อบ่อน้ํามันระเบิดแผ่นแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวยังพอวิเคราะห์อยู่มันมีทีมวิเคราะห์อ,อยู่เขาสามารถส่งข้อมูลออกมาได้อะไรที่มบเหนือเกิดการทำมาเหนือเหนือเหนือเหน,นือเหตุการณ์อยู่ดีก็กกตุ้มตามขึ้นมาเลยแล้วก็ค่าเงินก็ร่วงอะไรประมาณนี้ซึ่งมันมีเหตุการณ์ในพวกนี้อยู่อารมณาเหมือเนเราเทรด forex ใช่ไหม มี A e A จับข่าวเราก็จะรู้ข่าวในตารางอ๋อข่าวนี้ออกตอน6โมงข่าวนี้ออกตอน1ทุ่มแต่บางที่อาจจะมีข่าวนอกตารางอยู่ดีก็โบ,บ๊ะขึ้นมาเลยก,ก็เจ๊งกันไปอะไรย่างนี้อาจจะดีขึ้นไปเลยก็ได้นะทีนี้ A.I มันก็จะเป็นแค่ตัวหนึ่งนะครับที่เรามีข้อมูลไปให้เขาเพื่อให้เขาได้เรียนรู้นะฮะที่ให้เขาฉลาดกว่าคนคนเนี่ยบางทีเราจะสามารถดูข่าวดู ตาดอกเบี้ยดูการาฟดูนู่นนี่แล้วก็วิเคราะห์อออมาแต่ก่าจะวิเคราะห์ได้เราก็จดจด,จดนู่นจดนี่อาจจะไม่ได้จดดูแตตาเปล่าแล้วก็วิเคราะห์มานะฮะก็ใช้เวลานะครับหรืออาจจะล้าหรืออาจจะดูผิดสายตาร้าดูผิดคำนวณผิดนี่นั่นแต่ถ้าเกิดเป็นระบบคอมพิวเตอร์เซ็ตแล้วก็ให้มันเรียนรู้แบบข้อมูลถูกเข้าไปแล้วเมื่อมันมีข้อมูลเข้าไปปุ๊บมันก็เรียนรู้ได้แบบถูกแล้วก็คำนวณได้ไวกว่าสมองมนุษย์เยอะเลยดังนั้นข้อมูลที่ออกมาค่อนข้างที่จะแม่นยํา นในกรณีถ้าเกิดเราเอาข้อมูลต่างๆให้มันไปเรียนรู้ให้มันไปวิเคราะห์มาให้หน่อยอได้ยังไงเป็นยังไงแล้วก็เอามาเทรดให้เรานะครับดังนั้นอัตราชนะในกรณีถ้าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องก็จะมีมากกว่ามนุษย์นะครับอาจจะมีมากกว่ามนุษย์อ,อะไรประมาณนี้นะก็โอเคเขาเรื่องกันทีนี้เมื่อโหลดไฟล์มาแล้วนะครับโปรแกรมตัวนี้มาปุ๊บมินิเอไอที่ให้คําว่ามินิเพราะว่าเป็นข้อมูลมันน้อยมากปกติต้องใช้เป็นล้านเลยนะ ออใช้เป็นล้านแท่งเลยหรือแสนแท่งกนไปยิ่งเยอะย,ยิ่งดีแต่ตัวนี้น้อยนิดนะก็ไปลองเอาดีไม่ดีก็ลองเอานะอ่าโอเคมีนี่ตัวนี้แตกไฟล์มานะครับก็แตกไฟล์ก่อนอ่าแตกไฟล์ใส่ยูเซอร์ใส่พาสเวิร์ดที่ผมให้ไปนะเรียบร้อยแล้วก็จะได้โฟลเดอร์นี้มาก็เปิดโฟลเดอร์นี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไอตัวนี้ผมไม่ได้ทาเป็นวันไฟล์ไม่ให้ละเพราะวันไฟล์มันเปิดช้าวันไฟล์คือโปรแกรมตัวเดียวคลิกเปิดได้เลยเนะี่ยเปิดช้าแล้วเกินก็นี่แหละมีโฟลเดอร์นุ่นนั่นมาด้วยก็ไม่ต้องไป ก็เลื่อนลงมาหาไอคอนตัวนีน้นะ Mini AI นะ IQ Option V1 นะครับคลิกขวาครับอ่าแล้วก็เซนต์นะเซนต์ o ูไปที่ d e สก์ท็ปปุ๊บก็สร้างไอคอนขึ้นมานะฮะแล้วก็ดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมาอันนี้ก็เป็นอ่าใครใส่ตาสั้นเนาะคลิกขวาเลือกอันนี้มาที่ฟอนต์ปรับให้มันใหญ่ๆหนะ่อยอ่า ถ้าเกิดใครชอบใจหรืออยากให้พัฒนามาแบบต่อเนื่องนะสำหรับตัวบอทฟรีก็สามารถโดอเนตเข้ามาได้นะโอเคแล้วก็ตอนนี้ก็อีเมลไอคิวนะก็ใส่เข้าไปอ,าอันนี้ก็พาสเวิร์ดเนาะของใครของมันนะอันนี้ก็เลือก Account อ่าถ้าขึ้นเวลเข้าก็วล ว e ลคั m มก็ล็อกอินสำเร็จนะฮะก็สามารถใช้งานได้เลยนะฮะก็จะมียอดเงินบอกนะมียอดเงินอยู่เท่าไหรเนี่ยนะโอเคอ่ะอันนี้อันนี้คู่เงินนะฮะวันนี้มัน otc นะครับ otc ต้องมีขีด otc ด้วยนะถ้าไม่มี otc ก็ใส่แค่คู่เงินปกติไม่มี slash ด้วยนะใส่เป็นอย่างนี้เลย eu s d อันนี้คือวันปกติแต่ถ้าเกิดวันไม่ปกติวัน otc เนะี่ย ใส่ลบขีดลบ OTC แบบนี้นะเดยีดยวเดี๋ยวผมขอด่วตัวนี้เทรดเฉพาะ Binary นะ EURUSD เปิดอยู่เปิด EUR ขึ้นมาปึ๊บอ,อันนี้ก็จำนวนจำนวนเงินที่อยากลงทุนเงินบาทก็30บาทนะขั้นต่ำเงินดอลลาร์ที่1ดอลน,นะเดี๋ยวก็1แล้วกันปึ๊บ t i m e limit นะก็ตรงนี้นะที่เราอยากซื้อขายกี่นาทีนะครับดูด้วยนะบางที อยากไปซื้อขาย30นาทีแต่มันไม่เปิดนะครับดูได้ในี่ยไอแบบนะี้ USD JPY เนะี่ยอันนี้มันจะมีเทอร์โบกับไบนารีด้านหน้านี้เรียกว่าเขาเรียกว่าเทอร์โบเทอร์โบหนึ่งถึงห้านาทีด้านหลังเรียกไบนารีจะถึง1เดือนนะอะไรประมาณนี้มันจะเยอะกว่านะครับอันนี้เทอร์โบไม่เปิดเนะี่ยคือถ้าเกิดเราเลือกเทรด USD JPY ที่1นาทีเนะี่ยเราจะเทรดไม่ได้นะครับอันนี้ก็17นาทีสันเดบสองนาทีก็สีบเจนาที ก็ดูดีๆนะบางทีเอ๊ะผมเลือก1นาทีไปคุ้เง,งินก็เปิดนะแต่ทำไมเทรดหนึ่งนาทีไม่ได้ก็มาดูตรงนี้ด้วยเนี่ยว่ามันเปิดให้เทรดหรือเปล่านะอ่าโอเคอันนี้เป็น1นะปึ๊บอ่าทางเฟรมก็อ่าตัวนี้ผมเป็นตัวแปลอิสระนะฮะที่ให้ที่ให้ให้คนปรับเปลี่ยนได้ว่าอยากให้มันวิคอหสที่เออหกสิบหกสิบ แท่งนาที60ิวิเนะี่ยย้อนหลังกิย้อนหลังนะครับหรือจะเป็นแท่งเทียน5้าวิย้อนหลังนะฮะหรือ1ชั่วโมงย้อนหลังก็แล้วแต่เลยข้อมูลตัวนี้ใส่เป็นวิอยากได้5าวิใส่5อยากได้1ิวิใส่10อยากได้1นาทีใส่60อยากได้2อนาทีใส่1 2อ,อ่นะครับใครอยากได้1ชั่วโมงก็หกสิบวิคูณ60คูณ60นาทีนะฮะก็จะได้1ชั่วโมงนะครับก็ไปก็ไปคูณเครื่องคิดเลขก็มาใส่เข้าไปนะอันนี้ผมเอาเป็น 60แล้วกัน6ก60วิก็คือ1นาทีอินเทอร์ไปอ่าโหมด AI เนี่ยนี่ผมบอกที่กล่าวมาก่อนหน้ามีซิมเพิลกับมันตินะครับอ่าพูดไปแล้วนะเกี่ยวกับความสามารถอะไรเงี้ยก็จะลองทั้งสองอันเลยก็ได้นะครับก็ไปลองดูดีไม่ดีังไงก็ว่ากันไปนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ข้อมูลให้มาเรียนรู้ได้เยอะกว่านี้ก็สามารถเข้ามาเขียนได้นะครับเข้าเข้ามาเขียนมีคอร์สสอนอยูนะ่เกี่ยวกับเกี่ยวกับการสร้างบอทตัวนี้แหละนะครับอ่า นำข้อมูลเข้าไปโอเคอันนี้ผมสวมเป็น1แล้วกันนะฮะข้อมูลตัวเดียวอันนี้ก็เลือกโหมดมานิเกลนะว่าจะเอาวินมานิเกลหรือลอสมานิเกลนะครับอ่แต่ถ้าเกิดใครไม่อยากเกลก็อ่าใครไม่อยากเกลก็เลือกมาก่อนนั่นแหละเลือกมาก่อนปุ๊บแล้วก็ไอ้มันติเกลเนี่ยก็ใส่เป็น1ไปนะฮะก็ให้มันคูณ1นึ่งคูณ1เท่าเดิมเท่าเดิมเท่าเดิมมันก็ไม่ทบไม้ขึ้นอ่านี่ใส่2แล้วกันนะรอบมานิเกลก็2องทีพีก็คือเทคโปรฟิตนะอยากให้อยาก ว่าอยากให้มันเท่าไหร่นะว่าเราอยากได้เท่าไหร่แล้วให้มันหยุดถ้าเกิดไม่อยากให้มันหยุดเลยก็ใส่ไปสัก1ล้านอย่างเงี้ยนะครับโอเวอร์โอเวอร์ไปนะหรือใส่ไปสัก1000ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมใส่ไปสัก10แล้วกัน SL ตัวนี้สําคัญเลยต้องมีติดลบก่อนนะครับอ่าติดลบก่อนนะถึงจะเริ่มทํางานได้ถ้าไม่ใส่ติดลบเนี่ยปุ๊บมันจะหยุดเลยนะครับแสดงว่าใส่ผิดนะโอเคอินเทอร์มาปุ๊บอ่าคนนี้ข้อมูลเรียบร้อยเสร็จเนี่ย ตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับมันก็จะบอกว่าเราเลือกโหมดตัวนี้นะเดี๋ยวมันก็จะเริ่มเทรดมันจะออกก็เดร์ไวมากวิเคราะห์ปุ๊บออกเลยนะ,ะวิเคราะห์ปุ๊บออกเลยอันนี้ก็บอกว่าเทรดเซลล์อันนี้ก็บอกว่าเทรดเซลนะนนเเซล์นะครับปุ๊บก็ออกเซลล์ไปอโอยังไงเนาะโอเคก็ประมาณนี้ลองไปเล่นดูนะมี2โหมดโหมด1โหมด2นะ อะไรประมาณนี้ก็ไปลองดูแล้วก็ออกออเดอร์ทีแน่นอนนะฮะออเดอร์ทีแน่นอนคือไม่มีไม่มีการรองเงื่อนไขอะไรวิเคราะห์เสร็จวิเคราะห์แท่งเรียวไทม์แล้วก็วิคแล้วก็แปลงออกมาเป็นราคาในอนาคตให้เราแล้วก็ส่งออกมาออกออเดอร์อีกทีหนึ่งดังนั้นมันจะออกออเดอร์ไวมากนะครับอ่าไปแล้วนี่ขึ้นแล้ว <c oughs> แต่ถ้าเกิดเล่นเต็มหนึ่งนาทีนะ่าจะโอเคอยู่อ่าก็ไปลองทดสอบดูนะโอเค ก็ถ้าเกิดใครมีคำถามไรเพิ่มเติมก็ถามเข้ามาในกลุ่มได้เลยนะครับอโอเคครับสวัสดีครับ